ตักทิศใดก็ตามอยู่ในโลกนี้เขาจะแค่ความอุดมสมบูรณ์ทางสุขภาพด้านทางกายและจิตใจได้ย้อนเบิ่งจ้าผลงานของระบบสาธารณสุขและอนามัยของประเทศนั้นจะเว้าสั้นๆก็คือประชาชนในสั้นนั้นจะมีความอยู่ดีกินดีสุขภาพเข้มแข็งเท่าเทียมกันย้อนการจัดตั้งที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศนั้นเอาเพื่อบอกให้เสียเวลาเราเรื่องเหลาการล้มเหลวด้านสาธารณสุขเหลามีสองข้อใหญ่หนึ่งย้อนระบบสองย้อนความคาดเคลื่อนด้านเครื่องมือแพทย์ทันสมัยเทคโนโลยีหรือพวกโรงพยาบาลและยาต่างๆแล้วความรู้บ่ทันท่องของพวกพนักงานสาธารณสุขคือเส้นทันหมอนางหมอนายหมอและผู้ช่วยเห็นบ่เอาจะมาเว้าข้อหนึ่งคือระบบสาธารณสุขระบบสปป.ลาวรัฐบาลสปป.ลาวบ่ได้ให้ความสำคัญแก่กระทรวงสาธารณสุขบ่มีงบประมาณด้านเงินเพียงพอเหมือนกระทรวงเศรษฐกิจและบ่แฮเหมือนกระทรวงลงทุนสร้างฝ่ายบาคาเพื่อจะประดิษฐ์ไฟฟ้าขายให้ต่างประเทศฉะนั้นรัฐบาลภาครัฐบ่สามารถให้ความดูแลและปิ้นปัวประชาชนของสัตว์ได้เท่าเทียมกันเขาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการแบ่งสั้นวรรณะในการปิ้นปัวของเหล่าเขาพวกจำพวกหนึ่งแมนพวกผู้นำของพรรครัฐและพวกรัฐบาลที่มีเงินไปปิ้นปัวตัวเองอยู่นอกประเทศเซนประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยมาจากพวกตะวันตกส่วนประเทศคอมมิวนิสต์เวียดนามมิตรคอมมิวนิสต์เวียดนามมิตรพวกผู้นำเคยต่อสู้เคียงข้ามเรียงไล่มากว่า70ปีบ่มีเทคโนโลยีหรือพวกด้านการแพทย์ผู้นำจึงบ่ได้ไปเป็นปัวนำเพื่อนสหายของเขาสุขภาพบ่มีเพื่อนเมื่อนเพื่อนในทฤษฎีในทฤษฎีของมาร์กซิสต์เลนินิสต์พวกขั้นสองพอมีเงินแต่บ่พอจะสามารถไปเป็นปัวประเทศนอกได้มาเป็นปัวนำหม้อเหลาส่วนนายฟองอนาฟองมีอยู่ประเทศสังคมนิยมฟองเมมาจ้ากันนะสถาบันการแพทย์ของเราที่ฝรั่งเป็นผู้สร้างไปให้เห็นไหมฉะนั้นพวกที่สองนี้การปิ้นปัวของอยู่สปป.ลาวบ่ได้ปิ้นปัวสีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของฐานหมอจ่ายค่าเอกสารคอมพลีมองแต่หรือเฮตราโยคือขวดเลือดและจ่ายค่ายาและค่าปั๊มส่วนพวกขั้นที่3อยู่ทางเขตชนบทของเครื่องต่างๆทุกยากปากมองขั้นเงินคำจะจ่ายปิ้นปัวบ่ได้เพราะบ่มีงบประมาณของสาธารณสุขฟรีเบิ่งคลิป2-3วันหลังท่านจะเห็นเด็กน้อยตาสวดอ้องมาจักกระลุกกลัวแม่บ่มีเงินกลัวคิดว่าภาครัฐก็บ่ได้สนใจสร้างกระทรวงได้กระทรวงหนึ่งช่วยเหลือพวกอาณาธาอันนี้แหละเขาก็มาเว้าอีกเกินหนึ่งว่าคนหั่งบ่ได้เข้าคุกคนทุกบ่ได้เข้าหงหมอข้อสองใหญ่จะข้อสองใหญ่คือการคาดเคลื่อนเครื่องมือทันเครื่องขวดและเป็นตัวพยานบ่มีประเทศใดที่จะมาลงถึงสาธารณสุขลาวบ่มีคนยังจะตอบแทนมีแต่องค์การอนามัยสหประชาชาติเป็น UNS หรือ UNICEF
ด้วยเรื่องทางด้านกงไซยีและเฮือนรักสร้างรักสร้างบอกเป็นอาทิตย์แล้วข่าวจากเอเชียซีดีได้บอกว่าพวกประชาชนทั้งเมืองจมว่าบ่ได้รับคณะวัคซีนให้วัคซีนสำหรับตัดกันให้พวกผู้หญิงอายุ13 14ปีเพื่อผู้หญิงจะอยู่หัวหมดทุกเห็นไหมเรื่องมันเป็นลักษณะพวกพนักงานเนี่ยสาธารณสุขเส้นทันหมอบ่ต้องพวกงอทั้งหลายเงินถิ่นเดือนก็บ่พอกินเพราะฉะนั้นทันหมอต้องไปตั้งคลินิกส่วนตัวเพื่อหาเงินตื่มเงินอีกมาเงินเดือนพวกหมอลาวบ่คือพนักงานพักกระทรวงต่างๆที่มีรายงานมีรายได้เพิ่มย้อนเงินต้องตัวที่ประเทศนอกขึ้นอันนี้แหละคือการผิดพลาดต่างด้านสาธารณสุขของเรานะตอนนี้แหละก็จะอธิบายให้